วงนี้ราคาเป็นหมื่นเลยนะรหัสอะไรเนี่ยนี่มันโทรศัพท์ของฉันนี่ไปเอาแหวนมาจากไหนอ่ะนี่มันทองปลอมคิดดอกเบี้ยร้อยละ20นะแหวนนั้นเป็นแหวนของฉันเธอแน่ใจเหรอว่าเป็นของเธออ่ะเลยเข้ามาค่ะอร่อยอร่อยเลยร้อนร้อนเลยค่ะข้าวแกงรสเด็ดค่ะโอ๊ยเฮ้ยคุณคุณมาก่อนเป็นอะไรหรือเปล่าคะคุณขอบคุณมากเลยนะครับเท่าไหร่ครับ80บาทครับสงสัยว่าผมน่าจะลืมกระเป๋าตังค์ไว้ครับเอาเฮ้ยแกอย่ามาเล่นมุกขี้หมาแบบนี้กับฉันนะเว้ยฉันไม่ชอบรีบจ่ายมาเดี๋ยวนี้เลยเร็วผมไม่ได้เล่นมุกอะไรทั้งนั้นแหละลืมนี่นาถ้าอย่างนั้นเอาแหวนวงนี้ไปก่อนได้ไหมครับผมจ่ายแทนค่าวินนี่แกจะบ้าเหรอแหวนวงนี้จะแท้หรือปลอมฉันก็ไม่รู้คุณวงนี้ราคาเป็นหมื่นเลยนะจะว่าไปแล้วอ่ะผมขอเงินทอนสัก 9,920 ได้ไหมฉันไม่ให้ถ้าแกไม่มีเงินสดมาจ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์ฉันอ่ะงั้นฉันจะเก็บแหวนวงนี้ไว้กับฉันก่อนแล้วแกมีเงินเมื่อไหร่มาจ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์ฉันแล้วแกค่อยเอาแหวนคืนไปดิวกับผีอะสิดิวอยู่คนเดียวอะรหัสอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันโทรศัพท์ของฉันนี่ไปอยู่ที่แกได้ยังไงอะแกขโมยของฉันไปใช่ไหมนี่เธอพูดบ้าอะไรของเธออะไม่เป็นโทรศัพท์เธอได้ยังไงกันพูดบ้าอะไรโทรศัพท์ของฉันเครื่องก็ของฉันเคสก็ของฉันเนี่ยถ้ามันเป็นของเธอจริงอะพิสูจน์สิเดี๋ยวฉันจะคืนให้ได้เฮ้ยน้อยไอ้หมอนี่หยุดไปเว้ยพอจะมีเงินให้ก่อนไหมอ่ะต้องจ่ายค่าเทอมลูกค่าเรียนพิเศษค่าขนมค่าแพมเพิร์สอีกเงินเดือนฉันยังไม่ออกเลยฉันก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนะดูสิวันนี้ฉันนั่งมาทั้งวันยังไม่มีลูกค้าเลยเอาอย่างนี้แล้วกันฉันมีแหวนอยู่วงนึงอ่ะเก็บเอาไปจำนำเราไปจ่ายค่าเทอมลูกก่อนนะแล้วไปเอาแหวนมาจากไหนอ่ะไม่ต้องถามหรอกนะเจไอฉันมีเรื่องอยากจะให้ช่วยหน่อยอ่ะจ้ะคือว่าฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกมีแต่ทองฉันเอามาจำกับเจได้ไหมจ๊ะฉันขอดูหน่อยนะเฮ้ยจ๋าไปได้ทองมาจากไหนเนี่ยนี่มันทองปลอมฮะทองปลอมเหรอจ๊ะก็ใช่นะสิแล้วแบบนี้ฉันจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าเทอมลูกล่ะงั้นเอาแบบนี้ละกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือฉันให้ยืมเงินสดไปก่อนแล้วจ๋าก็เอามือถือของจ๋าเนี่ยมาประกันไว้ก่อนฮะมือถือฉันนี่เหรอจ๊ะแต่เจไอมือถือฉันหลักพันแล้วค่าเทอมลูกฉันน่ะเป็นหมื่นเลยนะจ๊ะมันจะทดแทนกันได้หรอเอานะจ๋าเดี๋ยวฉันเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าประกันเฉยถ้าจ๋ามีคืนก็มาคืนเจ๊ขอบใจมากนะจ๊ะเดี๋ยวเงินสดเนี่ยฉันให้ยืมคิดดอกเบี้ยร้อยละ20นะจ๊ะจ๊ะขอบใจมากนะจ๊ะนายอ่ะคาวินฉันต้องเงินมาจ่ายแล้วแล้วก็เอาแหวนฉันคืนมาด้วยเมียฉันมาขอเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกอ่ะฉันก็ไม่มีเงินให้มันฉันก็เลยเอาแหวนให้มันไปจำนำก่อนอ่ะเฮ้ยนายทำไมทำแบบนี้วะนายไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะแหวนนั้นเป็นแหวนของฉันฉันขอโทษเอาอย่างนี้แล้วกันฉันพาไปเอาแหวนคืนตอนนี้แหวนอยู่กับเมียฉันไปเลยรีบๆเลยทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยวะนั่นเมียนายใช่ไหมใช่เนตรคุณทองผมอยู่ไหนนี่เหรอน้ำหน้าของเจ้าของทองแกรู้ไหมว่าแกมันแย่มากเลยนะโกงเงินค่าวินผัวฉันคนเดียวยังไม่พอยังเอาทองปลอมให้ผัวฉันอีกทองนั้นน่ะฉันเอาไปจำนำกับแม่ค้าแล้วแม่ค้าก็ตอกหน้าฉันกลับมาว่ามันเป็นทองปลอมทำให้ฉันไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลูกเลยแล้วตอนเนี้ยแหวนทองปลอมอยู่ที่ไหนนู่นอยู่กับร้านข้าวแกงแม่ค้าท้ายซอยนู่นนี่หน่อยนะอย่าแม่ค้าแล้วอย่างนึงไม่ได้ตั้งใจจะโกงนะ
ร้อยหนึ่งให้เลยนิดแม่ค้าแหวนทองฉันอยู่ไหนแหวนทองอะไรแล้วมือถือฉันล่ะมือถือฉันอยู่ไหนอุตส่าห์เป็นคนดีช่วยเหลือสุดท้ายก็ช่วยเหลือคนผิดนิดทำไมเป็นคนหลอกลวงแบบเนี้ยฮะเอามือถือฉันคืนมาเดี๋ยวนี้หลอกลวงเหรอใครกันแน่ที่หลอกลวงแม่ค้าน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะว่าแหวนทองนั่นน่ะเป็นทองจริงไม่ใช่ทองปลอมแถมยังมีหน้าไปเก็บโทรศัพท์เข้ามาอีกยิ่งปล่อยดอกเบี้ยแพงสุดโหดขนาดเนี้ยเธอนี่มันน่าโดนจริงเลยนี่คุณเข้าทองมาให้ฉันฉันจะรู้ไหมว่าทองจริงหรือทองปลอมฉันดูทองไม่เป็นส่วนเรื่องเงินอ่ะฉันก็ทำมาค้าขายคิดดอกเบี้ยให้อ่ะมันก็ดีแค่ไหนละฉันไม่ได้ให้ฟรีๆนะเรื่องยืมเงินเนี่ยแล้วส่วนมือถือเนี่ยเอาคืนมาได้ละคืนมามือถือหรอเครื่องแน่นะเธอแน่ใจหรอว่าเป็นของเธออ่ะแล้วนายรู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่ของฉันพิสูจน์สิเดี๋ยวฉันจะคืนโทรศัพท์ให้ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อยไอ้หมอนี่หยุดนะเว้ยเฮ้ยคุณตำรวจคะจับไปเลยค่ะข้อหาลักทรัพย์ผู้หญิงคนนี้เขาขโมยมือถือฉันได้ครับอะไรอ่ะคุณตำรวจผู้ชายคนนี้ต่างหากที่เป็นขโมยไม่ใช่ฉันนะคุณเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะข้าวแกงรสเด็ดได้แล้วค่ะขอบคุณจ้าหืมเลือดโอ้ยแม่ค้าเก็บตังค์เลยจ้าทั้งหมด50บาทค่ะ50บาทนะจ๊ะอ่ะนี่จ้ะขอบคุณนะจ๊ะที่แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้เองสมน้ำหน้าใหญ่แม่ค้าขี้โกงเอาแหวนทองฉันคืนมาเลยนะไปไปโรงพักเออนี่ไอ้หนุ่มวันหลังอย่าขับรถฝ่าไฟแดงนะเกียดเร่งตามแล้วเหนื่อยปล่อยฉันนะคุณตำรวจเออไปนี่ค่ะไม่ใช่สาคูถั่วดำนี่เห็ดถอบชัดๆก็ใช่ไงคะนี่ไงคะคุณแม่สาคูเห็ดถอบไงคะคุณแม่ทำแบบนี้มันแกล้งกันนี่ใครแกล้งกันได้คะคุณแม่แกล้งมาก็แกล้งกลับน้องอายขนมหวานที่ว่าหวานมากๆเนี่ยยังหวานสู้น้องอายไม่ได้เลยนะโอ้โหลายาหนูเขินนะอันเนี้ยอะไรเนี่ยปาโก้จ้ะหมายถึงฟุกนึกอยู่แล้วเชียว่าต้องอยู่ที่เนี่ยทำไมชอบมามั่วอยู่ตรงนี้ฮะฟุกแม่จะเสียงดังทำไมอายชาวบ้านชาวช่องเขานี่ฟุกเป็นถึงปลัดอำเภอนะมามั่วกับยายแม่ค้าขายขนมหวานอยู่ได้แต่ฟุกมาหาอายเขาทุกวันนะแม่ไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะนี่แกเข้าข้างมันเหรอแกเข้าข้างยายแม่ค้าขายขนมหวานนี่ใช่ไหมแม่ได้เดี๋ยวพี่มานะแม่ฟังฟุกก่อนนะคือว่าฟุกไม่ได้เข้าข้างอายนะแม่แต่ฟุกอะอยากให้แม่เปิดใจดูก่อนอายเขาเป็นคนดีนะครับแต่ว่าถ้าแม่ไม่ชอบอะเดี๋ยวฟุกเลิกให้แม่เองแกพูดเองแล้วนะว่าถ้าฉันไม่ชอบอะแกจะเลิกกับมันเนี่ยได้ครับฟุกสัญญาก็ได้ไปงั้นกลับบ้านก่อนรับอะไรดีคะขนมคุณแม่สวัสดีค่ะที่ฉันมาวันนี้ฉันแค่จะมาขอโทษเธอที่ฉันน่ะแสดงท่าทีรังเกียจเธอมาตลอดอันที่จริงแล้วอ่ะลูกชายฉันน่ะรักใครฉันน่ะก็รักด้วยแหละอันที่จริงดูเธอก็เป็นคนดีนะฉันคิดว่าฉันจะไม่ขวางความรักของเธอกับลูกชายฉันน่ะจริงเหรอคะคุณแม่หนูขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ให้โอกาสหนูกับพี่ฟุกขอบคุณจริงๆค่ะแล้ววันนี้เธอทำอะไรล่ะอ๋อวันนี้จะทำสาคูถั่วดำนะคะท่านนายอำเภอเขาสั่งทำไว้เหรอแล้วมีอะไรฉันช่วยไหม
อ๋อคุณแม่ไม่มีเลยอุ๊ยคุณแม่คะหนูลืมไปเลยค่ะหนูสั่งหัวดำไว้งั้นหนูรบกวนคุณแม่ฝากเฝ้าร้านแป๊บนึงได้ไหมคะเดี๋ยวหนูรีบมาได้สิไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันเฝ้าร้านให้ขอบคุณค่ะคุณแม่หนูรีบกลับมานะคะดูสิถ้าไม่มีของทำวันนี้มันจะเอาของส่งเขาได้ยังไงนานแล้วคุณแม่รอนานไหมคะไม่นานจ้ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวกลับก่อนนะได้ค่ะคุณแม่ขอบคุณนะคะจ้ะสาคูเฮ้ยแป้งขนมหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้วางไว้อยู่ตรงนี้อยู่เลยอะทำไงดีเนี่ยเบฟทำอะไรอยู่อะกำลังจะทำสาคูไปส่งท่านนายอำเภอนะคะพี่ปุ๊กแต่แป้งสาคูไอ้มันหายไปอะค่ะมันจะหายไปได้ยังไงอะไม่มีใครเข้าไปหรอกมั้งแค่แป้งขนมเนี่ยอ๋อไอ้รู้ตัวคนที่ขโมยแล้วค่ะพี่ไม่ได้ขโมยนะไม่ใช่พี่ปุ๊กค่ะว่าแต่ซื้ออะไรมาคะเห็ดทอดอะที่จะไปให้แม่เอาให้คุณแม่เหรอคะเดี๋ยวพี่ไปเข้าน้ำก่อนนะหนูรู้นะคะว่าคุณแม่เป็นคนแกล้งหนูไม่ต้องกินมันแล้วค่ะเห็ดถอบเนี่ยกินทรายแทนแล้วกันแกล้งมาก็แกล้งกลับไม่โกงหรอกค่ะแกล้งกันดีนักใช่ไหมส่วนอันนี้อ่ะหนูขอแล้วกันนะคะอ้าวฟุกเอาแม่มาพอดีเลยแม่กำลังจะออกไปซื้อมะนาวหน้าปากซอยบ้านเนี่ยมาแล้วเห็ดทอบของโปรดแม่เลยจังเลยวันนี้แม่จะทำยำเห็ดทอบต้องทำอร่อยแน่เลยเฮ้ยฟุ๊กนี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นทรายแบบเนี้ยแม่แต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันเป็นเห็ดทอบหมดเลยนะหรือว่าไปสลับถุงกับใครแม่ว่าไม่ใช่แล้วแหละฟุ๊กอ่ะโดนยายแม่ค้ามันหลอกแล้วล่ะหลอกเอาทรายมาแทนเห็ดถอบเหมือนในหนังสั้นที่เขาทำกันไงลูกไอ้หลานป้านั่นเดี๋ยวพวกจะไปเอาเรื่องมันไม่ต้องอ่ะลูกคิดซะว่าเสียค่าโง่ไปแล้วกันไปเอาเรื่องมันก็คงไม่ยอมรับหรอกโหแม่แม่อดกินเห็ดถอบที่ชอบเลยอ่ะพวกขอโทษนะบ้างั้นเราเข้าบ้านกันดีกว่ามะนาวก็ไม่ซื้อแล้วอ่ะนี่หมายความว่าแกใช่ไหมเป็นคนที่ขโมยเห็ดถอบฉันไปอ่ะก็ใช่สิคะคุณแม่คุณแม่ก็ขโมยแป้งขนมของหนูไปไม่ใช่หรอคะจนหนูอะทำขนมส่งลูกค้าไม่ทันหนูก็เลยแกล้งกับโดยการที่เอาทรายอะไปใส่ในถุงเห็ดถอบแม่แกล้งมาแกล้งกับไม่โกงค่ะมันต้องอย่างนี้สิคนที่จะมาเป็นว่าที่คุณนายท่านปลัดน่ะจะต้องขยันฉลาดและทันคนแบบนี้เธอสอบผ่านการเป็นลูกสะใภ้ฉันละนี่คุณแม่หมายถึงอะไรคะเนี่ยก็หมายความว่าที่ผ่านมาฉันน่ะทดสอบเธอเองว่าเธอเหมาะสมที่จะมาเป็นลูกสะใภ้ฉันไหมสรุปว่าเธอผ่านบททดสอบนี้ฉันน่ะยินดีให้เธอคบกับลูกชายฉันได้โอ๊ยจริงเหรอคะคุณแม่โอ๊ยคุณแม่ไม่น่าแกล้งหนูแบบนี้เลยอ่ะหนูขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่เปิดใจให้หนูกับพี่ฟุ๊กอ่ะแล้วเมื่อกี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณแม่ที่หนูพูดจาแรงไปสำคัญแถมยังทำเห็ดถอบสาคูให้คุณแม่กินอีกรู้สิไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าขอโทษนะคะคุณแม่หนูขอโทษค่ะแต่ว่าหน้าตามันก็ดูดีนะไหนลองชิมสิจะดีเหรอคะคุณแม่รสชาติดูดีอร่อยด้วยนี่ฉันว่านะเธอทำเมนูสาคูเห็ดถอบเนี่ยขายให้ลูกค้าอีกเมนูนึงฉันว่าต้องขายดีแน่ๆเลยเฮ้ยคุณแม่สาคูเห็ดถอบไอเดียแปลกใหม่มากเลยคุณแม่ไม่เคยมีใครทำแน่นอนคุณแม่หนูจะลองทำนะคะว่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยสอนฉันทำก่อนนะโอ้ยได้จริงค่ะไม่มีปัญหาค่ะเชิญเลยค่ะคุณแม่ไปทำกันมาเลยค่ะThank you.
ข้าวราดแกงไหมจ๊ะข้าวราดแกงอร่อยอร่อยจ้าข้าวราดแกงไหมจ๊ะข้าวราดแกงไหมจ๊ะรับไปดีจ้ะเอาผัดผักราดข้าว1กล่องกลับบ้านจ้ะแล้วก็ข้าวเปล่า1จานกินที่นี่จ้ะข้าวเปล่ากินที่นี่1ผัดผักราดข้าวกลับบ้าน1นะจ๊ะใช่จ้ะนั่งรอที่โต๊ะเลยจ้ะแปลกจังกินแต่ข้าวเปล่าข้าวเปล่าได้แล้วจ้ะเท่าไหร่จ๊ะทั้งหมด50บาทจ้ะนี่จ้ะจ้ะขอบคุณนะจ๊ะจ้ะหุงข้าวเพิ่มให้พี่หรือยังหุงแล้วจ้ะเรียบร้อยเก่งมากเอาผัดผักราดข้าว1กล่องแล้วก็ข้าวเปล่า1จานจ้ะเหมือนเดิมนะจ๊ะจ้ะนั่งรอที่โต๊ะเลยจ้ะข้าวเปล่า1กับผัดผักไปเอาไปเสิร์ฟพี่ตักผัดผักข้าวได้แล้วจ้ะพี่ไฮทำไมเขานั้นเขาถึงมาสั่งข้าวเปล่ากินกับน้ำปลาพี่นั่นสิแต่เขามาสั่งแบบนี้หลายวันแล้วนะพี่ก็ไม่กล้าถามว่าทำไมถึงกินแบบนี้แต่เขาอ่ะจะสั่งผัดผักราดข้าวกลับบ้าน1กล่องทุกวันเลยพี่ว่าแปลกไหมแปลกมากเป็นใครที่ไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเขานะพี่เท่าไหร่จ๊ะ50เหมือนเดิมจ้ะพี่ไปดูนี่จ้ะจ้ะขอบคุณนะจ๊ะเฮ้ยแกมีเงินเท่าไหร่วะไอ้กุ้ยเอาเงินมาให้หมดเลยไม่เอาฉันไม่ส่งไม่ให้เหรอไม่ให้เหรอจะไม่ให้กันเหรอนี่ของฉันเฮ้ยเอามานะด้วยเงินของฉันเงินวันนี้ฉันเอาข้าวเปล่า1กล่องกลับบ้านแล้วก็กินนี่อีกจานนึงจ้ะข้าวเปล่า1กล่องข้าวเปล่ากินที่นี่อีก1จานใช่มั้ยจ๊ะจ้ะได้จ้ะไปนั่งเลยสงสัยวันนี้คงไม่มีเงินสั่งแต่ข้าวเปล่าพี่อายฉันว่าวันนี้เราไม่ต้องเก็บเงินคอดีมั้ยจ๊ะพี่ไม่ต้องหรอกฟิล์มคนบางคนน่ะเค้าก็มีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองเห็นมั้ยเค้าไม่เคยร้องขอเราเลยนะและอีกอย่างอ่ะถ้าเราทําแบบนั้นไปอ่ะเค้าจะคิดว่าเราอ่ะดูถูกเค้าแต่ไม่เป็นไรพี่มีวิธีเนียนไหมเนียนคลิปนี่เท่าไหร่จ๊ะ20บาทจ้ะนี่จ้ะขอบคุณนะจ๊ะจ้ะฉันเอาเหมือนเดิมจ้ะได้จ้ะข้าวเปล่า1จานแล้วก็ข้าวเปล่ากลับบ้าน1จ้ะไปนั่งรอเลยจ้ะเอาจานมาน่าสงสารเขาจังเลยนะจ๊ะพี่ดูสิมากินข้าวคุ้งกับปลาร้านเราทุกวันเลยอะใส่ถุงอะเท่าไหร่จ๊ะ
ทั้งหมด20บาทจ้ะมีข้าวนะจ๊ะนี่จ้ะพี่สาวจ๊ะฉันขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะจ๊ะฉันรู้นะว่าพี่สาวเนี่ยแอบเอากับข้าวใส่ไว้ในใต้กล่องของฉันพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเลยจ้ะแต่ว่าพี่สาวคิดราคาตามจริงเถอะนะจ๊ะฉันไม่คิดตามจริงหรอกจ้ะแต่ฉันน่ะอยากจะให้คุณกลับบ้านนะว่ามีคนอ่ะเป็นห่วงคุณมากเลยหมายความว่ายังไงคุณรู้มาจากไหนเนี่ยมาเก็บของจะได้กลับบ้านจ้ะขอโทษนะครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับได้สิคะคุณพอจะเห็นคนในรูปนี้บ้างไหมครับอ๋อผู้ชายคนนี้เหรอคะเขามากินข้าวร้านฉันบ่อยๆนะคะแต่ชอบทำตัวแปลกๆแปลกยังไงเหรอครับคือเขาสั่งข้าวกินกับน้ำปลาค่ะแล้วก็สั่งข้าวกลับบ้านทุกวันหนึ่งกล่องไม่รู้ว่าเอาไปให้ใครค่ะแล้วคุณถามหาเขาทำไมเหรอคะอ๋อพอดีว่าเขาเป็นน้องผมเองครับแต่ว่าเขาหนีออกจากบ้านเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วก็แฟนของเขาเสียชีวิตครับผมก็เลยอยากตามหาน้องผมพวกคุณพอจะรู้ที่อยู่ของเขาบ้างไหมครับคือฉันเห็นเขาเดินไปแถววัดบ่อยๆอะค่ะงั้นเดี๋ยวฉันพาไปนะคะขอบคุณมากนะครับฟิล์มต้อนรับให้พี่หน่อยนะจ้าพี่ทางนี้เลยค่ะโชคดีนะคะรบกวนหน่อยนะครับพี่ไอคิวคนนี้ซื้อข้าวมาฝากพี่ด้วยนะพี่ไอคิวพี่จะไม่ได้กินแค่ข้าวเปล่าแล้วนะไหนล่ะคุณทางนี้ค่ะพี่ไอคิวฉันรักพี่มากเลยนะแล้วฉันหางานได้เมื่อไหร่ครับฉันจะซื้อข้าวมาให้พี่กินทุกวันน้องผมตั้งแต่รู้ว่าเสียแฟนไปเขาก็เสียสติหนีออกจากบ้านแบบนี้หมายความว่าใช่ครับพอตอนออกจากบ้านอ่ะเงินติดตัวก็มีไม่กี่บาทต้องขอบคุณคุณมากนะครับที่มีเมตตากับน้องผมคิวกลับบ้านเถอะตอนนี้ที่บ้านเป็นห่วงมากเลยนะนี่พี่ช็อปพี่ช็อปมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยยังไงฉันก็ไม่กลับพี่กลับไปคนเดียวสิคิวฟังพี่ดีๆนะที่พี่กับแม่ต้องทำแบบนั้นอ่ะก็เพราะว่าพี่กับแม่ไม่เชื่อนะว่าความรักแบบนี้มันจะยั่งยืนแต่ว่าตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วพี่ไอคิวคิวเรากลับบ้านกันเถอะพี่ไอคิวพี่มายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยก็ไหนว่าเรื่องวันนั้นคิวฟังพี่ดีๆนะตอนที่คิวนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอ่ะพี่ได้ไปขอให้ไอคิวอ่ะเลิกยุ่งกับคิวสักทีนึงพี่อ่ะอยากเห็นคิวมีอนาคตที่ดีกว่านี้นะไอคิวเขาก็ทำตามที่พี่บอกแต่ไอคิวเขาแนะนำให้พี่อ่ะหลอกคิวว่าไอคิวอ่ะเสียชีวิตแล้วคิวที่พี่ทำลงไปทั้งหมดไม่ใช่ว่าพี่ไม่รักคิวนะแต่พี่กลัวว่าสังคมและคนรอบข้างเราจะไม่ยอมรับความรักไปแบบของเราคิวกลับบ้านเถอะนะตอนนี้ทุกคนในบ้านอ่ะเข้าใจแล้วก็ยอมรับความรักนี้แล้วจ้ะฉันขอบพระคุณพวกพี่สองคนมากเลยนะจ๊ะที่ไม่เคยรังเกียจฉันเลยเวลาฉันมาซื้อข้าวเปล่าเวลาฉันไปซื้อร้านอื่นเนี่ยเขาก็จะดูถูกฉันบางที่ก็ไม่ขายให้เลยจ้ะไม่เป็นไรจ้ะฉันเข้าใจทุกคนอ่ะล้วนมีเหตุผลของตัวเองทั้งนั้นแหละฉันเป็นแม่ค้าก็ต้องทำตามสั่งลูกค้าอยู่แล้วฉันขอให้คุณโชคดีนะจ๊ะโชคดีกันทั้ง3คนเลยนะคะขอบคุณนะจ๊ะไว้พาแฟนกับพี่มาทานข้าวด้วยนะจ๊ะไว้มาอุดหนุนนะได้เลยจ้ะเดี๋ยวฉันจะพาพี่ชายแล้วก็แฟนของฉันเนี่ยมาอุดหนุนด้วยจ้ะไปกลับบ้านกันเถอะกลับบ้านกันเถอะ